สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอลลี่คลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวความน่ารักระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องทีมชาติไทยของเรามาฝากแฟนๆทุกคนกันอีกแล้วครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณความน่ารักนี้จากคุณลักยิ้มของฮันดีด้วยครับซึ่งเป็นความน่ารักของกัปตันทีมชาติไทยของเราอย่างแนนทัดดาวนึกแจ้งกับน้องอิงดาวรุ่งลิบโบโลคนเก่งคนใหม่ของทีมชาติไทยของเรานั่นเองครับก็มีความน่ารักเกิดขึ้นช่วงที่อยู่ข้างสนามพี่แนนได้มีการคายตะขาบหรือว่าเป็นการเทรนติวต่างๆให้กับน้องอิงด้วยครับสุดยอดเลยพี่ๆแน่นอนนะครับว่ามีประสบการณ์มากมายแล้วก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จกับการเล่นวอลเลย์บอลในวงการนี้เป็นอย่างมากเลยครับพี่ๆก็คงจะมีเทคนิคดีๆต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวลิบโบโลจะเป็นบอลเร็วแต่ด้วยประสบการณ์ต่างๆที่ต้องบอกเลยว่าอยู่ในวงการนี้มาหลายปีแล้วจริงๆทำให้พี่แนนได้มีการสอนน้องด้วยครับน่าจะเป็นเทคนิคการรับบอลหรือว่าขุดบอลนั่นเองดูจากคลิปนี้ได้เลยพี่แนนก็มีการโผไปที่น้องแล้วก็มีการทำท่าทางแสดงให้น้องเห็นว่าต้องทำอย่างไรก็คงจะเป็นเทคนิคที่จะทำให้มีการรับบอลหรือว่าขุดบอลได้ดีขึ้นนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วน่าอบอุ่นใจนะครับเพราะว่าพี่ๆถือว่าอยู่ในวงการวอลเลย์บอลนี้มาอย่างยาวนานแล้วก็มีประสบการณ์ต่างๆอย่างโชคโชนจริงๆเมื่อมีรุ่นน้องใหม่ๆเข้ามาบางอย่างน้องๆก็อาจจะยังไม่รู้ไม่ทราบครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่พี่ๆได้ให้ความรู้น้องๆแบบนี้เป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วก็ดีต่อใจครับนี่แหละครับอนาคตของวงการวอลเลย์บอลสาวไทยของเรา